สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมูทตี้ทอยนะคะวันนี้เนี่ยพี่นุ้ยก็จะมารีวิวเซตเครื่องครัวนะคะเป็นเซตเครื่องครัวบาร์บี้นะแล้วก็ไม่ได้มารีวิวแค่กล่องเดียวนะนี่พี่นุ้ยจะมารีวิวเซตนี้ด้วยค่ะเป็นเซตโต๊ะอาหารนะคะสำหรับบาร์บี้นะเซตนี้เนี่ยได้ของมาเยอะเลยนะคะแล้วก็ได้บาร์บี้มาตั้ง2ตัวแน่เดี๋ยวพี่นุ้ยเนี่ยจะแกะเซตนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยไปแกะเซตเครื่องครัวกันออกจากกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะในเซตเนี่ยเขาก็จะแถมตุ๊กตาบาร์บี้มาให้2ตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเก้าอี้กันดีกว่าในเซตก็จะมีเก้าอี้มาให้4ตัวเป็นเก้าอี้ลายแบบเจ้าหญิงหน่อยนึงนะคะอันนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะแต่ดูเหมือนแบบเป็นเบาะนั่งนะเป็นสีชมพูน่ารักมากเลยก็มีทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วก็โต๊ะอาหารโต๊ะอาหารเขาสวยมากเลยนะโต๊ะอาหารเป็นสีชมพูบนโต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีเซตจานก็จะมีขวดน้ำมีน้ำมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเชิงเทียนนะน่ารักมากเลยมีอาหารมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราแกะดูกันหญิงก็จะเอาออกมาจากโต๊ะแบบนี้โต๊ะลายน่ารักมากเลยอ่ะโอเคเราก็จะมาดูเซตอาหารที่อยู่บนโต๊ะอาหารตะกี้นี้นะนี่น่ารักมากเลยนะคะนี่เขาก็จะมีจานมาให้เรา4ใบนะคะเป็นสีชมพูน่ารักมากเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อพลาสติกดีเลยนะคะโอเคเลยแล้วเขาก็มีคล้ายๆจานนะพี่นุ้ยว่าแต่ว่ามันจะออกแนวไปใส่พวกน้ำได้มากกว่าเป็นเหมือนถ้วยอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะจะประมาณอย่างนี้ให้ดูเดี๋ยวเทียบให้ดูจานกับถ้วยนี่ให้มา4ใบเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ได้แก้วมาด้วยแก้วก็จะเป็นแก้วทรงวายนะคะน่ารักมากเลยมีขวดมาให้นะคะแต่ว่าขวดเป็นแบบไม่มีนี่นะตลกอ่ะไม่มีตู้นะคะก็จะเป็นขวดน้ำ2อันนะคะแล้วเขาอ่ะมีถังน้ำแข็งมาถังน้ำแข็งน่ารักมากเลยนะมีหูจับด้วยเป็นถังน้ำแข็งเอาไว้แช่เวลาเราเอาขวดใส่ลงไปแช่ได้นะคะนี่จะดูแบบน่ารักเนาะแล้วก็มีถาดอาหารถาดอาหารเนี่ยคือเขามีอาหารมาให้เรียบร้อยแล้วต้องเป็นสีเขียวนะเป็นพวกผลไม้นะคะก็วางไว้ข้างบนนี่อันนี้เป็นเชิงเทียนนะคะน่ารักมากเลยนะแต่ว่าสีแอบเลอะนิดนึงนะแล้วเขาก็ให้ช้อนมีส้วมมาเป็นชุดเลยนะคะช้อนมีส้วมน่ารักเหมือนกันนะคือช้อนเนี่ยคือแบบตักอะไรได้เลยตักของจิ๋วเราได้เลยนะคะก็ให้มาเป็นคู่กับจานนะคะก็คือจำนวน4ชุดนั่นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นเซตบนโต๊ะอาหารนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตู้นะคะเหมือนจะเป็นตู้เก็บจานนะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูตู้ข้างในกันช่วยก็จะมีของใช้นะคะพวกจานชามแล้วก็แก้วน้ำนะคะก็จะเอาของนะคะพวกจานชามของเรานะเก็บไว้นะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เราก็จะเก็บไว้นะแล้วเราก็จะเก็บขวดน้ำแล้วก็แก้วน้ำไว้ในตู้นะมีความจิ๋วมากเลยนะทุกคนที่นี้แบบจับแล้วแบบล้มง่ายมากๆเลยนะคะนี่เสร็จแล้วแล้วก็ปิดตู้นี่เรียบร้อยเราก็จะมาแกะเซตห้องครัวกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตสีชมพูเหมือนกันนะก็จะเข้ากับโต๊ะกินข้าวของเราเลยอุ๊ยสวยมากเลยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันเลยนะนี่เขาให้มาแบบมีกำแพงมาให้ด้วยนะกำแพงสีสวยมากเลยนะคะก็จะมีที่แขวนดูใกล้ๆกันเลยนึกออกมารีวิวข้างนอกเสียงมันก็จะแบบว่าดังนิดนึงนะเสียงอย่างอื่นนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นที่แขวนนะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมมันก็จะเป็นที่แขวนแบบนี้เราก็จะเอาไว้แขวนได้ไหมเอ่ยอ๋อได้เราจะเอาไว้แขวนกระทะนะคะกระทะเราก็จะมี2ไซส์
ซฟนะคะที่เขาให้มาเป็นสีม่วงน่ารักมากเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ดูดควันนะคะมีแบบเปิดปิดไฟได้ด้วยนะนี่ไฟออกมาด้วยก็คือเวลาทำกับข้าวใช่ไหมเราก็ต้องเปิดไฟนิดนึงเนาะจะได้เห็นกับข้าวเราใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยใช้ถ่านด้วยนะที่ใส่ถ่านก็จะอยู่ข้างหลังนี้นะคะใช้ถ่าน AA 1ก้อนนะถัดมานะคะก็จะเป็นเตาไมโครเวฟเอาไว้อุ่นอาหารของเรานะคะนี่แกะให้ดูนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะนี่ก็จะไม่ได้มีอะไรมาให้แบบเยอะมากมายนะคะก็จะมีกระทะใช่ไหมแล้วก็มีที่ปิ้งขนมปังแต่ที่ปิ้งขนมปังน่ารักนะให้ดูขวดเครื่องปรุงนะคะแต่ว่าเขามีช่องด้วยก็เหมือนจะเอาไว้ใส่ของได้ด้วยนะแล้วเขาก็ให้กาน้ำร้อนมานะกาน้ำคือทรงอ่ะสวยแล้วก็สีก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าใส่น้ำไม่ได้นะเพราะข้างในมันกวงนะคะแล้วก็จะเอาวางบนเตาแก๊สปุ๊บนี่นะน่ารักดีแล้วก็มีที่เปิดปิดเตาแก๊สนะคะเตาแก๊สเราจะมีสองหัวแบบนี้ฉันจะเอาของจิ๋วๆเราวางไว้ก่อนแล้วก็มีซิงค์ล้างจานแล้วเขาก็มีชั้นมาให้สองอันนะคะอันนี้เป็นเตาอบนะชื่อนี่มีสองชั้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้น่าจะเป็นที่เก็บของมันจะดึงออกมาชื่อคือมันจะไม่ใช่แบบตรงๆอ่ะแบบมันจะเอียงอย่างเงี้ยเวลาเปิดมามันจะเอียงแบบนี้นี่ค่ะนี่เปิดแบบนี้น่ารักอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าดึงออกชึกมาแบบเป็นลิ้นชักอ่ะแต่ว่าดึงออกให้มันแบบเอียงแบบนี้นะคะก็พี่นึกไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ใส่อะไรนะมันเอียงแบบนี้ก็น่าจะเอาไว้ใส่พวกของใช้กระตุกกระติกของเราของจิ๋วของเราเนาะที่เก็บเครื่องครัวเนาะนุ้ยก็แกะของเล่นเซ็ตเครื่องครัวกับโต๊ะอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ต่อมาเราจะมาแกะอาหารกันอันนี้เนี่ยเป็นอาหารจากยางลบนะคะน่ารักมากเลยนะพี่นุ้ยซื้อมา3เซ็ตนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารของเรานะคะไปจัดโต๊ะบาร์บี้กันนะคะให้บาร์บี้กินเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างคอนไม่น่าเชื่อมันคือยางลบนะแต่ว่ามันดูน่ากินมากๆเลยนะคะยางลบมันก็ไม่มีกลิ่นนะปกติแล้วยางลบบางชนิดเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมใช่ไหมแต่ว่ายางลบรูปอาหารนี้ไม่มีกลิ่นนะคะด้านล่างเป็นแบบนี้ยุ่ยๆอย่างนี้นะอันนี้ก็คือติ่มซำเองเหมือนของจริงมากเลยอันนี้จะเป็นกระทะแล้วก็มีไข่ดาวอยู่ข้างในนะคะไข่ดาวแกะได้ด้วยนะนี่ก็จะเป็นนี้เกี่ยวมาก็แบบนี้กระทะก็จะเป็นรูนะคะจะเกี๊ยวซ่าหรือเปล่าพี่นุ้ยก็ไม่แน่ใจนะมันหน้าตาคล้ายๆกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นฮอทดอกเป็นขนมปังนะคะก็สามารถแกะได้นะพี่นุ้ยแกะให้ดูนี่แกะมาแบบนี้มาก็จะเป็นแบบเป็นชิ้นส่วนแบบนี้เลยเรามาดูเซตที่2นะคะเซตนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเมนูอาหารมาเลยนะอันนี้พี่นุ้ยได้ซ้ำนะคะพี่นุ้ยมี2อันแล้วแต่ว่าคนละสีเกี๊ยวซ่านะสองอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่อันนี้น่าจะเป็นเส้นๆนะคะเป็นรอยหยักนี่น่าจะเป็นราเมงหรือเปล่าเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะคะ แกะได้ด้วยนะทุกคนนี่แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็มาเป็นหม้อเลยนะคะอารมณ์แบบหม้อดินเผานะแต่ข้างในพี่นุ้ยไม่รู้นะว่ามันคืออะไรที่ดูออกนะคะก็จะเป็นเห็ดแล้วก็มีผักๆด้วยนะคะนี่เราได้กระทะมา1ใบนะกระทะเนี่ยไม่มีไข่ดาวมาแบบตะกี้นะคะเหมือนกันแต่ว่าไม่มีรูนะคะก็เอาไปเล่นกับเตาบาร์บี้เราได้เลยนะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นไข่แหละพี่นุ้ยว่านะฟองเบลเลอร์เลยนะคะส่วนอันนี้น่าจะเป็นกุ้งกระทะนะเป็นรูปกระทะมานะคะถ้าใครเคยกินหอยกระทะร้อนนะที่แบบเสิร์ฟบนกระทะร้อนๆเลยอะเราก็มาดูเซตที่3กันนะเป็นเซตสุดท้ายนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ